แล้วนี่เป็นเมนูคลาสสิกเลยสวัสดีอาจารย์นิคมและเพื่อนๆทุกคนครับผมวัสดุของอินครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวันนี้กินอะไรครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ณัฐวุฒิครับผมที่มาและแนวคิดครับผมเนื่องจากในการรับทานอาหารแต่ละวันครับทำเดิมๆหรือเนื่องมาจากในครัวมีอาหารหรือวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารครับแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีครับผมหรือคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีซึ่งปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบางคนเลยครับแนวทางแก้ไขครับสร้างแอปพลิเคชันบน Android ครับผมสำหรับผู้ที่ไม่รู้จะรับประทานอะไรโดยแอปพลิเคชันครับจะแนะนำเมนูอาหารและวิธีการทำอาหารครับลักษณะของแอปพลิเคชันครับผมผู้ใช้นะครับจะเป็นผู้ที่เลือกส่วนประกอบอาหารครับผมที่มีอยู่ในครัวจากนั้นจะนำส่วนประกอบทั้งหมดครับที่ได้มาประมวลผลครับและเราจะสามารถทราบว่าส่วนประกอบเหล่านั้นครับทำอาหารอะไรได้บ้างครับอย่างเช่นมีไข่ไก่ครับผมผักคะน้าเนื้อหมูกระเทียมหรือซอสต่างๆครับเขาบอกว่าเขาชอบทำมาส่วนเหล่านี้ก็จะนำมาประมวลผลครับเราจะได้เช่นไข่ดาวไข่เจียวข้าวผัดหรือเป็นผักคะน้าอะไรเงี้ยครับผมและแอปพลิเคชันครับสามารถบอกวิธีการทำอาหารและยังบอกถึงประโยชน์ของอาหารนั้นด้วยครับรวมถึงอาหารอื่นครับผมกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากทดลองทำอาหารครับหรือบุคคลทั่วไปและเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างครับผมรวมไปถึงผู้ที่อยากทดลองทำอาหารด้วยตัวเองครับครับวันนี้เป็นอีกโครงงานหนึ่งที่ขอโชว์เรื่องการตั้งชื่อนะคะครับคือไอเดียดีทีนี้มีคำถามผมด้วยนะเราหมายความว่าลักษณะการประมวลผลของคุณเนี่ยใช้เรียกอะไรดีใช้เกณฑ์คิดยังไงอย่างเช่นคุณมีส่วนประกอบอาหารในตู้เย็นเนี่ยแล้วก็คุณจะทำอะไรบ้างเนี่ยใช้แค่อะไรเป็นเกณฑ์คิดว่าจะต้องเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้คุณมีตำราอาหารอยู่ในนั้นอยู่เลยหรือเปล่าครับผมก็ต้องมีข้อมูลก่อนครับในแอปพลิเคชันนั่นสิอย่างเช่นผมมีสมมติว่าเรามีไข่ไก่มีผักคะน้ามีเนื้ออะไรที่คุณบอกเนี่ยแล้วมันจะทำอะไรออกมาก็ได้หลายอย่างครับผมอะไรบ้างของซิมีเอาเราบอกเลยมีคะน้ามีไข่แล้วมีหมูทำหลายอย่างทำอะไรของคุณไข่ดาวครับไข่เจียวหมูทอดผักคะน้าอะไรครับผมก็อย่างนี้ผมไม่ต้องแพ้พิจิตรชาติผมก็ทำได้มันก็แบบไม่รู้จะกินอะไรครับคิดว่าวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรใช้คุชชั่นช่วยคิดอะไรครับผมก็จะส่งมาให้ครับเรื่องนี้อยากจะมันก็ในความคิดที่ว่าถ้าอย่างนี้อยากมันจำเจกับอาหารที่เราเคยทำมาแล้วเราก็อยากที่ได้อะไรที่มันแปลกแปลกแล้วก็แบบที่มันทานได้อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเชียวคุณยอดคะแนนแค่ปักคะน้าใส่ไข่ดีไหมคะน้าใส่ไข่ใช่ไหมหรือเชียวไข่ใส่ปักคะน้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเกณฑ์มันใช้อะไรที่จะแนะนำอาหารได้ใช่ไหมครับนั้นถ้ามันเป็นอาหารคือมันก็อยู่ในความคิดของคนอยู่แล้วเช่นไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ลวกที่มันเป็นอาหารพื้นสำหรับเราอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องให้แอปพลิเคชันบอกเลยอย่างผักเนี้ยมันก็เป็นพื้นอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะคือว่ามันไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมครับทีนี้อยากจะรู้นะครับถ้าในแนวความคิดตัวนี้อย่างเช่นถ้าเคยดูรายการอาหารเปาญี่ปุ่นบางทีก็จะส่งไปแล้วก็ไปดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็จะทำอาหารให้กลับบ้านนั่นเลย
ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเลยหลากหลายเมนูเพราะนั้นไม่รู้ว่าเมนูนี่จะมาจากไหนแล้วจะใช้เกณฑ์อะไรที่จะแนะนำว่าอาหารอะไรบ้างที่ควรจะทำจากส่วนประกอบที่มีอยู่นะครับผมคุยกับหมอครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเราขาดเรื่องแบบนี้ผมบอกว่าวันนี้จะกินอะไรเพื่อเหมาะสมสำหรับคนที่มีปัญหาของสุขภาพคนที่ต้องลดโซเดียมหรือเอาคอเลสเตอรอลลดไขมันน้อยมากอันทราบคุณมีวิธีที่จะเพิ่มเรื่องนี้ไหมเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอาหารไทยขาดตลาดมากเลยไอ้กันไอ้ก็ไปดิเพราะนั้นง่ายๆคือแอปพลิเคชันนี้ถ้าคิดว่าตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอินพุตของคุณคืออะไรครับอินพุตที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอะไรบ้างก็ต้องเป็นเมนูอาหารครับแล้วไม่อินพุตสำหรับคนใช้สิก็วัสดุที่ใช้ในการทำอาหารใช่ไหมขอบคุณบอกว่าในตู้เย็นมีอะไรก็เอาใส่เข้าไปหมายว่า1 2 3 4 5ใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันประมวลผลและให้แอปพลิเคชันแนะนำว่าอาหารอะไรบ้างที่สามารถทำจากพวกนี้ได้แบบนั้นหรือเปล่าโอเคจริงๆนะที่ฟังนะอันนี้ขอเสริมต่อเลยนะก็คือต้องฮัลโหลครับนะครับโปรแกรมสไตล์เนี่ยในบนแอปมันมีอยู่เยอะนะฮะถ้าคุณเซิร์ชดูเยอะไหมเซิร์ชดูหรือยังคุณแอนดรอยทำหรือยังเรื่องไม่ค่อยเห็นแล้วเยอะมากเกินร้อยโปรแกรมบอกเลยนะครับเกินร้อยโปรแกรมนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเลือกว่าทำอะไรทานดีโอเคดีนะครับสองเนี่ยคุณฟังอาจารย์น้อมใช่ไหมอาจารย์น้อมเป็นของเรื่องของสุขภาพคุณต้องใส่โปรไฟล์คนจริงเข้าไปด้วยเช่นถ้าผมเป็นโรคหัวใจใช่ไหมผมเป็นโรคอ้วนเพราะฉะนั้นอาหารที่มีอยู่เนี่ยควรจะปรับให้เหมาะกับโปรไฟล์คนนั้นเห็นไหมฮะไม่ใช่เฉพาะแค่ดูในห้องดูในตู้เย็นคุณมีแค่อาหารนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้ว่าคุณเป็นคนอ้วนอ่ะเดี๋ยวผมทำผัดเนยเลยใส่ไข่ใส่เนยให้คุณอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะมีข้อมูลส่วนที่สองเพิ่มจากที่อาจารย์เดียร์พัฒน์บอกว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าส่วนประกอบในการทำอาหารใช่ไหมครับเพื่อจะคิดเมนูตามโปรแกรมคุณบ้างนะฮะก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโปรไฟล์หรือว่าผู้รับประทานเนี่ยเขามีโรคประจำตัวไหมหรือว่าคุณจะเป็นเบาหวานเป็นหัวใจอะไรก็ตามที่ควรจะใส่บ้างไม่ต้องซีเรียสมากเพราะคุณไม่ใช่หมอแต่ใส่บ้างเพื่อจะบอกว่าอาหารที่กรุ๊ป A เนี่ยสำหรับคนกลุ่มนี้อาหารกรุ๊ป B เนี่ยสำหรับคนกลุ่มนี้ถูกไหมนี่จะช่วยให้โปรแกรมคุณน่าสนใจขึ้นนะครับอันนี้เรื่องแรกแต่ผมอยากคุณทำกันบ้านมากกว่านี้เพราะว่าไอ้นี่มันมีอยู่เยอะในบน Android นะคุณไปโทษเลยนะเป็นร้อยเลยนะครับก็จะเริ่มเมนูอาหารแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่ละมีหลายอย่างมากแต่สิ่งที่อยากให้คุณดูเนี่ยก่อนที่คุณจะคิดตรงนี้คุณกลับไปดูเลยก่อนเลยว่าเฮ้ยมีคนคิดอย่างเราหรือยังคุณคิดว่ามีไหมหรือคุณเป็นคนแรกเลยคิดได้ต้องเห็นคล้ายๆแล้วไปดูเป็นแนวแล้วดูว่าของคุณเนี่ยแตกต่างของเขาตรงไหนอันไหนที่เขาไม่มีคุณเสริมเข้าไปอันไหนที่เขามีดีอยู่แล้วคุณก็ใช้แบบของเขาก็ได้แต่ต้องไม่เหมือนเขาทุกประการแค่นั้นเองนะครับอันนี้ฝากคิดนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นสองเรื่องนะโอเคครับในขอบเขตบอกว่าบอกประโยชน์ของอาหารด้วยใช่ไหมคะนะครับมีแคลอรี่ด้วยกันเนาะบอกอะไรบ้างพวกแคลอรี่อะไรเคยรีบเราอะไรอีกครับก็ยังไม่ได้คิดถึงครับแล้วปกติอาหารที่ทำเก่งที่สุดนี่ทำอะไรกินเก่งครับก็ได้หลายอย่างครับตอนพรีเซนต์ข้อข้อนี้ทำให้ดูเลยได้ผมไม่ได้กินเดี๋ยวฉันเก่งจะเตรียมอะไรอะของที่อยู่ตู้เย็นมาแล้วทำเลยไม่ใช้แอปเซิร์ชใช่ไหมไอเดียดีครับถ้าคาดว่าคุณจะเอาเมนูอาหารใส่เข้าไปกี่ชนิดเพราะว่าที่
เมนูอาหารนี่มันเพราะว่ามันน่าสนใจที่ว่าวัตถุดิบของแต่ละอันที่เขาอินพุตเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยคุณจะทำอาหารอะไรเนี่ยคุณจะใส่เมนูก่อนมันดีมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณจะทำยังไงตรงนี้คือน่าสนใจแอปพลิเคชันนี่ผมก็น่าสนใจที่อยากจะให้ทำแต่ว่ามันต้องให้ชัดเจนตัวนี้ว่าอย่างเช่นเนี่ยอาหารแต่ละวัตถุดิบแต่ละอย่างที่เขาจะใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องประมวลผลมาให้เป็นอาหารหนึ่งอย่างหรือสองอย่างเนี่ยจะทำยังไงแล้วอีกอย่างนึงคือวัตถุดิบที่จะขี่เข้าไปเนี่ยค่ะจะเป็นวัตถุดิบหลักหรือว่าจะต้องใส่ทั้งหมดเลยแล้วอย่างเช่นต้องบอกว่าเพียงมีสมมติว่าครูมีในตู้เนี่ยมีผักคะน้ามีผักโน่นผักนี่อะไรเงี้ยค่ะใส่แค่ผักได้ไหมแล้วก็คิดลิสต์เป็นเมนูออกมาแล้วเกิดเมนูบอกว่าให้ใส่น้ำมันแล้วเออน้ำมันที่บ้านหมดดังนั้นจะต้องอินพุตน้ำมันลงไปด้วยหรือเปล่าคือกรอบในการที่ใส่วัตถุดิบในการทำอาหารนะคะเราจะให้ใส่แค่ไหนต้องใส่ละเอียดทั้งหมดเลยไหมซอสพริกไทยกระเทียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าใส่แค่อันหลักๆก็พอแล้วดึงเมนูที่มีส่วนผสมหลักตามที่เราคิดเข้าไปเพื่อที่หาดิสเทย์อันนี้ยังไม่ต้องตอบคือตอนนี้ก็ได้ครับที่เป็นการบ้านครับผมครับ